ยาโลสวัสดีครับทุกคนผมแอดกันครับวันนี้เนี่ยเกม Marvel Future Fight ของพวกเราก็ได้เปลี่ยนโฉมใหม่นะครับผมต้อนรับอัปเดตครบรอบ6ปีเวอร์ชั่น 7.0.0 นะครับผมก็ที่มาวันนี้เนี่ยไม่ได้มาอวดหน้าตา UI ใหม่แต่อย่างใดแต่ว่าจะมาพูดคุยเรื่องของ Dispatch Mission ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมก็กดมาตรงที่ Enter ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาดูที่หัวข้อมิชชั่นซึ่งเจ้า Dispatch Mission เนี่ยจะอยู่อันที่3นะครับผมที่เป็นหน้าเคเบิลแกมบิตแล้วก็ไวฟ็อกนั่นเองพอเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า Dispatch Mission แบ่งออกเป็นหลายเซกเตอร์ด้วยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด10เซกเตอร์นะครับผมแต่ว่ามี Coming Soon นะแสดงว่าเดี๋ยวมีมาเพิ่มไม่ต้องห่วงมีให้เล่นอีกเยอะซึ่งเจ้า Dispatch Mission เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวชาเลนจ์ให้เราไปลงด่านแล้วก็ทำชาเลนจ์ให้ผ่านกับส่วนที่เป็นการดิสแพทตัวละครออกไปทำภารกิจเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นส่วนๆไปนะครับผมอย่างแรกเนี่ยเราไปดูที่ส่วนของการทำชาเลนจ์ก่อนนะครับการที่เราจะดูชาเลนจ์ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่เซกเตอร์ก่อนนะครับผมซึ่งเราใช้เซกเตอร์1เป็นตัวอย่างนะครับก็มาที่ตัวเซกเตอร์1มิดทาวน์ตรงนี้เลยกดเข้าไปพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาโชว์ให้เห็นว่าในเซกเตอร์นี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใช่ไหมก็คือส่วนของฝั่ง Dispatch ข้างบนกับฝั่งที่เป็นด่านๆให้เราลงเพื่อทำ Challenge นะครับผมซึ่งใน1เซกเตอร์เนี่ยจะมีด่านให้เล่นด้วยกัน5ด่านนะครับแล้วก็แต่ละด่านเนี่ยจะมี Challenge ให้ทำทั้งหมด3 Challenge นั่นเองนะครับผมเราลองเข้ามาดูด่าน1เป็นตัวอย่างนะครับผมพอกดเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่า Challenge อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมพร้อมกับบอกไอเทมที่มีโอกาสได้รับจากการเคลียร์ด่านนะครับซึ่งตัวของไอเทมเนี่ยมันจะเพิ่มระดับตามความยากของด่านนั้นๆหมายความว่ายิ่งเราไปเซกเตอร์ที่สูงขึ้นเนี่ยมันยิ่งมีโอกาสได้ของที่มีระดับสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างของที่ดรอปเนี่ยในเซกเตอร์1ก็จะมีพวกไอเทมที่เป็น4ดาว5ดาวพวกการ์ดเกียร์หินหรือว่าแร่อูรูแต่ว่าในเซกเตอร์ที่สูงขึ้นอย่างเซกเตอร์6เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากดอกแค่4ดาว5ดาวก็เพิ่มเป็น6ดาวเข้ามาด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกอย่างเซกเตอร์7อย่างเงี้ยเซกเตอร์7ขึ้นไปก็จะมีโอกาสดอกแม้กระทั่งหินอเวเคนดาวแดงเลยแล้วก็ไม่เว้นแม้กระทั่งพวกการ์ดพรีเมียมเกียร์ CP หรือโอดินเบสซิ่งเนี่ยก็มีโอกาสดอกให้เพราะงั้นเนี่ยพยายามเล่นมาให้ถึงเซกเตอร์7ให้ได้ขั้นต่ำเพื่อมาลุ้นของพวกนี้นะครับผมเกียร์ CP การ์ดพรีเมียมเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเอาสักขั้นต่ำเอาสักเซกเตอร์7แล้วกันนะครับผมมาลุ้นการ์ดพรีเมียมเอามาตีบวกใช่ไหมทำเซตการ์ดให้ดีขึ้นหรือว่าเอาพวก CP มาตีบวกมาหลอมเพิ่มให้เพิ่มความแข็งๆอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยพยายามให้ถึงนะครับผมสู้ๆเซกเตอร์7นะครับเอาละนอกเรื่องไปไกลแล้วกลับไปที่ชาเลนจ์ก่อนเอาของดรอปมาล่อตาล่อใจก่อนกลับไปที่ชาเลนจ์ด่านหนึ่งก่อนนะครับผมซึ่งตัวของชาเลนจ์เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบแต่ว่าที่จะเจอบ่อยก็คือชาเลนจ์ที่จะให้เราเคลียร์ด่านให้ทันเวลาก็คือให้เคลียร์ภายใน2นาทีซึ่งเวลาเราลงด่านไปเนี่ยมันมีเวลาให้3นาทีใช่ไหมแต่เขาอยากให้เราเคลียร์ก่อน2นาทีนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะเจอบ่อยก็คือให้เราเนี่ยเคลียร์ด่านโดยที่ตัวละครของเราเนี่ยมีเลือดเหลือมากกว่าจุดๆเปอร์เซ็นต์ก็อย่างเริ่มต้นเนี่ยมันให้เหลือมากกว่า 70% ถูกไหมแต่ว่าตอนหน้าหลังเนี่ยจะเริ่มเพิ่มแล้วเพิ่มจาก70เป็น 80-90% อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมอีกชาเลนจ์หนึ่งที่น่าเจอบ่อยก็คือชาเลนจ์ของตัวละครต้องเหลือรอดหรือว่ามีชีวิตรอดนะครับผมซึ่งแรกๆเนี่ยเขาจะให้เรามีชีวิตรอด2ตัวแต่ว่าตอนหลังก็จะเริ่มแล้วห้ามตายสักตัวคือให้เหลือ3ตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งชาเลนจ์พวกนี้เนี่ยพวกเราไม่ค่อยมีปัญหากันเพราะว่ามันเข้าใจง่ายแต่ที่มีปัญหากันจะเป็นพวกชาเลนจ์ที่เขาจำกัดประเภทของตัวละครให้เราใช้หรือว่าจำกัด ability ของตัวละครให้เรานะครับผมตัวอย่างเช่นชาเลนจ์ด่าน1อันที่3เขาบอกว่าให้เราใช้ตัวละครที่เป็นสายสตรองหรือว่าเป็นตัวละครสตรอง2ตัวขึ้นไปในการเคลียร์ด่านนะครับผมตัวละครประเภทสตรองเนี่ยคืออะไรจริงแล้วเนี่ยมันคือตัวละครที่มี ability สตรองนะครับผมเราจะรู้ได้ยังไงก็เช็คได้ง่ายๆไปที่ตัวของเมนูตรงนี้ครับผม My Team ตรงนี้
แล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ที่เขาเพิ่มมาในการกรองได้นะครับก็ใช้คำว่า all abilities ตรงนี้ในการกรองนะครับกดเข้ามาเลือก strong จบเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็จะเห็นแล้วว่าตัวละครที่คุณมีหรือแม้กระทั่งไม่มีมันก็โชว์นะมันมีตัวละครตัวไหนบ้างที่มันมี ability อันนี้นะครับผมเลือกได้เลยอยากหาตัวไหนก็เลือกเอามี strong ให้เลือกมีทุกอันอะ healing agility คือเลือกตามเงื่อนไขของด่านที่มันบอกนั่นแหละนะครับผมมันเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เราหาตัวละครในการทำชาเลนจ์ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งชาเลนจ์เหล่านี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวด่านเนี่ยไม่ได้บังคับให้เราต้องทำเพื่อเล่นด่านพวกนี้ในการหาของในการฟาร์มของต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถแบ่งทำได้ไม่จำเป็นต้องลงทีเดียวแล้วให้ผ่านเงื่อนไขสามอันพร้อมกันไม่จำเป็นเพราะงั้นเนี่ยพยายามดู ID ตัวเองดีๆว่า ID เราเนี่ยไหวชาเลนจ์อะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะข้ามๆไปก่อนเพราะตัวของรางวัลชาเลนจ์ที่ได้เนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของการส่งตัวละครไปหาของไม่ได้มีผลกับการลงด่านเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยถ้ามันลงไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนโอเคไหมก็ลงเอาที่ไหวก่อนแล้วก็ฟาร์มด่านที่ไหวไปก่อนเอาไว้แบบว่าการ์ดเกิร์ดดีขึ้นหรือว่ามีของที่ดีขึ้นตัวละครเก่งขึ้นค่อยไปลงด่านที่ยากขึ้นทีหลังก็ยังได้นะครับผมในการลงด่านเนี่ยจะมีให้เลือก2แบบก็คือแบบที่ใช้พลังงานกับแบบที่ไม่ใช้พลังงานเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้ก็คือถ้าเกิดใช้พลังงานให้ติ๊กถูกถ้าไม่ใช้ก็ติ๊กออกประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมส่วนความแตกต่างอย่างแรกก็คือแบบที่ใช้พลังงานเนี่ยจะมีโอกาสได้ของตามด่านพวกนี้นะครับผมแต่แบบที่ไม่ใช้พลังงานจะได้เพียงแค่ XP ตัวละคร XP ยูนิฟอร์มแล้วก็ Dispatch XP นะครับผม Dispatch XP คืออะไร Dispatch XP เนี่ยจะใช้สำหรับการอัพเลเวลของ Dispatch ตรงนี้นะครับผม Dispatch Level ตรงนี้ก็คือตัว Dispatch Level เนี่ยจะมีหน้าที่เอาไว้ช่วยเพิ่มโบนัสไอเทมที่เราหาได้จากการที่เราส่งตัวละครไปหาของนั่นเองก็เอาง่ายๆคือยิ่งเลเวลเราเยอะของที่เราได้ตอนที่เราส่งตัวละครออกไปทำภารกิจหาของเนี่ยก็ได้เยอะขึ้นด้วยซึ่งมันจะเพิ่มโบนัสให้ทุกๆ10เวลนะก็คือถ้าเกิดเวล10ก็ได้เพิ่ม 10% เวล20เพิ่ม 20% เวล30เพิ่ม 30% นั่นเองนะครับผมแล้วนอกจากได้โบนัสของแล้วเนี่ยยังได้กล่องสุ่มทุกๆ1เวลด้วยนะครับซึ่งไอ้เจ้ากล่องสุ่มเนี่ยจะส่งให้ทางจดหมายจะเป็นหน้าตาแบบนี้ไอ้เจ้ากล่องนี้เนี่ยของที่อยู่ข้างในเนี่ยถือว่าน่าสนใจใช้ได้เลยเดี๋ยวขึ้นตารางให้ดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอขิงของตัวเองด้วยเผอิญว่าเปิดได้การ์ดพรีเมียมกับเกียร์ CP มาด้วยไงนะครับผมก็ถือว่าได้ลุ้นของทุกๆ1เวลนั่นแหละเอาละกลับมาดูในส่วนของฝั่ง Dispatch กันบ้างตัวของ Dispatch เนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบนี้เลยเข้ามาตรงนี้ครับผมตัวของ Dispatch เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5แถว1แถวมี3ช่องซึ่งแต่ละแถวเนี่ยจะปลดล็อกตามด่านที่คุณเคลียร์ได้ในแต่ละเซกเตอร์หมายความว่าแถวแรกเนี่ยเคลียร์ด่าน1ได้ก็คือปลดแถว2เคลียร์ด่าน2แถว3เคลียร์ด่าน3ใช่ไหมแถว4ด่าน4แถว5ด่าน5นั่นเองครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละช่องมันจะมีเงื่อนไขด้วยนะเห็นไหมเปิดให้ดูก็เงื่อนไขก็อย่างที่เห็นเลยว่าแต่ละช่องมันก็จะมีกำหนดให้ว่าต้องเอาตัวละครอะไรมาส่งไปทำภารกิจนะครับผมซึ่งเราก็ต้องเลือกดีๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครเนี่ยนอกจากต้องผ่านเงื่อนไขที่มันกำหนดไว้แล้วเนี่ยเราต้องมีค่า power ที่เยอะพอยิ่ง power เราเยอะเนี่ยมันยิ่งเพิ่มโบนัสข้างบนเห็นไหมเห็นไหมตอนแรกเนี่ยมันไม่มีโบนัสให้ก็คือ 0% แต่ว่าถ้าเกิดโบนัสเราอยากได้เพิ่มเราก็ต้องเอาตัวละครเก่งๆที่มีแต้มเยอะมาก็คือถ้าเกิดปั้นตัวละครไว้แน่นๆเนี่ยทำเทียร์2เทียร์3ใส่ของใส่อะไรให้มันแน่นๆหน่อยเนี่ยมันจะได้ตัวของโบนัสเยอะนะครับผมก็รวมกันแล้วเนี่ยก็คือแต้มเท่าไหร่เนี่ย3ล้านเลยใช่ไหมได้โบนัส 20%อีกนิดจะได้30แล้วอะถ้าเกิดเนี่ยอีกนิดนึงถ้าเกิดอัพอีกนิดนึงเนี่ยอีกประมาณเท่าไหร่อะอีกประมาณแค่82%อย่างเงี้ยก็
็ได้เป็น 30% แล้วเนี่ยเสียดายเดี๋ยวว่างๆหาเวลาไปอัพเพิ่มหน่อยแล้วกันซึ่งไอ้เจ้าตัวของโบนัสตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันแปรผันตามความแข็งแกร่งของตัวละครที่เราปล่อยไปนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นก็ลองเลือกดูดีๆนะครับผมว่าเราจะใส่ตัวละครตัวไหนพยายามเน้นตัวเก่งๆไว้ก่อนตัวแต้มเยอะไว้ก่อนซึ่งแต้มมีบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีแต้มเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันจะมีเหมือนว่าเป็นของ exclusive ประจำเซกเตอร์นั้นๆให้แบบว่าเหมือนเป็นการดึงดูดให้มาเคลียร์อย่างเซกเตอร์แรกของที่เป็นของเฉพาะเซกเตอร์1เนี่ยก็จะเป็นตัวของพลังงานตั๋วผ่านด่านแล้วก็หินต่างมิติอะไรพวกนี้เศษต่างมิติอะไรพวกเนี้ยทั่วไปไม่มีอะไรแปลกเท่าไหร่นะครับผมต่อมาเซกเตอร์2เซกเตอร์2เนี่ยมันก็จะมีตัวของ M Crane ใช่ไหมที่ต่างจากเพื่อนเพราะตะกี้ตั๋วผ่านด่านกับพลังงานมีแล้วใช่ไหมเซกเตอร์3มีอะไรเซกเตอร์3มีขนนกเซกเตอร์4จะมีหินรุ้งเซกเตอร์5มีหินส้มเซกเตอร์6มี Ancient of Dimension นะครับผมละอองต่างมิตินั่นเองเซกเตอร์7เซกเตอร์7นี่กล่องไททันยังไม่มานะเซกเตอร์7ยังเป็นมาราเลก่อนตอนแรกก็คิดว่าจะมาเรียงกันไงตอนแรกคิดว่าเฮ้ยละอองต่างมิติต่อไปกล่องไททันหรือเปล่าวะไม่ใช่นะหินมาราเลก่อนนะครับผมเซกเตอร์8กล่องไททันมาแล้วนะครับผมเซกเตอร์9จะเป็นตัวของหินอเวเคนนั่นเองส่วนเซกเตอร์สุดท้ายคือเซกเตอร์10ตอนนี้ก็จะเป็นตัวของคอสมิคคิวแฟกเมนจ้าซึ่งอันนี้คือของ Exclusive นะครับผมส่วนของที่มีทุกเซกเตอร์ก็อย่างที่บอกไปมีพลังงานมีตัวของตัวผ่านด่านตัวเคียนานนะครับผมแล้วก็ทองซึ่งทองเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือยิ่งตัวละครที่เราส่งไปทำภารกิจแข็งแกร่งทองที่ได้ต่อนาทีเนี่ยมันก็เยอะขึ้นด้วยเห็นปะเนี่ยได้210ต่อนาทีต่อ1นาทีนี้240เลยเห็นไหมแสดงว่าอย่างที่บอกไปยิ่งตัวละครของคุณเก่ง power เยอะของได้ก็ยิ่งเยอะขึ้นไปด้วยนั่นเองแต่อย่าลืมว่าไอ้พวกของ exclusive พวกนี้เนี่ยโอกาสดรอปมันสุ่มนะเพราะงั้นก็เช่นเคยครับผมขอให้โชคดีแล้วก็ถามว่าส่งไปแล้วเนี่ยรับของตรงไหนเวลาส่งไปแล้วจะกดรับของให้กดรับตรงนี้ครับผมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยกดรับได้เลยปึ๊บเนี่ย2อันเนี่ยกดรับไล่รับได้เลยครับผมลองดูซิว่ามีอะไรให้เราตื่นเต้นบ้างหินลุ้ง2ก้อนอันนี้ไม่ดรอปแฮะมันสุ่มไงเห็นป่ะบางอันมันก็ไม่ดรอปบางอันมันก็ดรอปอ่ะอันนี้ได้พลังงานด้วยได้ตัวของหินด้วยกล่องให้ท่าน1กองซึ่งการส่งฮีโร่ออกไปทำภารกิจเนี่ยหรือว่าหาของเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่นะว่าส่งได้สูงสุดเท่าไหร่ซึ่งไอ้เจ้าเวลาตรงนี้เนี่ยมันจะเยอะขึ้นตามตัวของชาเลนจ์ที่เราเคลียร์หมายความว่าถ้าเรายิ่งเคลียร์ชาเลนจ์เยอะเนี่ยมันยิ่งมีเวลาในการทำงานเยอะขึ้นหมายถึงว่าเราสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้นานเราไม่ต้องเข้ามาดูเกมบ่อยเพราะถ้าเกิดคุณเคลียร์ชาเลนจ์น้อยเนี่ยคุณต้องเข้ามากดรับของทุกกี่ชั่วโมงก็ว่าไปอาจจะทุกๆ3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าเกิดคุณอยากแบบหายไปนานไม่ต้องเข้าเกมบ่อยเนี่ยคุณก็พยายามเคลียร์ชาเลนจ์เยอะๆพอยิ่งเคลียร์ชาเลนจ์เยอะปุ๊บเนี่ยตัวของเวลาในการทำงานเนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นสูงสุดคือ12ชั่วโมงนะครับผมหมายความว่าคุณสามารถปล่อยทิ้งไว้12ชั่วโมงไม่เล่นเกมก็ได้แล้วก็ค่อยกลับมารับทีเดียวตอนมันครบเพราะถ้าเกิดคุณเวลาทำงานมันมีแบบแค่ชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงคุณก็ต้องเข้าเกมทุกๆ2ชั่วโมงไงเพราะเกิดปล่อยทิ้งไว้มันก็เสียดายที่แบบว่าปล่อยเวลามันไหลไปโดยที่ของไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะงั้นก็อย่างที่บอกไปว่าตัวของชาเลนจ์เนี่ยมันไม่บังคับให้เคลียร์แต่ถ้าเกิดเคลียร์เนี่ยมันมีสิ่งตอบแทนให้ก็คือเพิ่มเวลาในการทำงานของฮีโร่ของเราในการหาของนั่นเองประมาณนั้นนะครับผมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่ามันคือโหมดที่มาเพื่อช่วยในการหาวัตถุดิบต่างๆในการสร้างตัวละครนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็อยากให้มาเล่นมันซะหน่อยเผื่อว่าเราจะได้หาของในการสร้างตัวละครง่ายขึ้นหรือไม่ก็เผื่อโชคดีได้การ์ดได้เกียร์มาใช้งานอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะครับผมก็หวังว่าจะแวะมาเข้าเล่นโหมดนี้กันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็
ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม